หักยอดนะคะรอยหักยอดเด็ดยอดตั้งแต่ครั้งแรกนะคะแตกออกมา1ต้นนั้นจะนับให้ดูนะคะ1 2 3 4 5นะคะเก็บโอ้ยสวยมากเลยนะคะนี่คือ1กระถางนะคะเขาจะได้พุ่มสวัสดีค่ะจิตรภากาเด้นนะคะวันนี้นะคะแนนจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูพริกของแนนที่ปลูกในกระถางนะคะพริกที่ปลูกในกระถางปลูกยังไงถึงจะติดลูกแล้วก็ได้ผลนะคะนี่เลยค่ะอันนี้เป็นพริกสวนนะคะพริกขี้หนูสวนลูกเล็กๆนะคะดกมากเลยนะคะที่แนนปลูกไว้นะคะนี่เห็นไหมคะทำกับข้าวนี่มีสักประมาณ 3-4 กระถางนี่ไม่ต้องซื้อที่ตลาดเลยนะคะสามารถปลูกกินเองได้ง่ายๆนะคะแล้วก็แนนปลูก2สายพันธุ์นะคะพริกสำหรับตำน้ำพริกนะคะตัวนี้แล้วก็อีกตัวนึงนะคะแนนก็จะปลูกเป็นพริกชี้ฟ้าค่ะมี2พันธุ์นะคะที่แนนปลูกนะคะแล้วก็ที่ทำการเพาะพันธุ์ด้วยเมล็ดสดนะคะแนนก็ปลูกเป็นพริกหนุ่มนะคะเป็นพุกหนุ่มสีเขียวค่ะเดี๋ยวแนนพาไปดูนะคะในส่วนของพริกหนุ่มนะคะนี่จะเป็นพันนี้นะคะลูกใหญ่กว่านิ้วแนนอีกนะคะพันนี้ค่ะแนนปลูกเป็นพริกหนุ่มสีเขียวนะคะแนนชอบปลูกประมาณ3สายพันนี้นะคะแล้วก็เพาะเองด้วยค่ะสำหรับการปลูกพริกนะคะสิ่งแรกเลยนะคะเพื่อนๆจะต้องทำการเพาะพริกแล้วก็เด็ดยอดพริกนะคะแล้วก็กระถางที่นำมาใช้นะคะแนนแนะนำให้ใช้เป็นกระถางทรงสูงแบบนี้นะคะพุ่มที่เพื่อนๆเห็นตัวนี้นั่นจะบอกว่าเกิดจากการเด็ดยอดนะคะเขาก็จะแตกกิ่งได้สวยแบบนี้ค่ะแล้วก็ทำให้พริกของเราทรงสวยนะคะทรงสวยกับทุกต้นเลยเห็นไหมคะนี่อันนี้เกิดจากการเด็ดยอดนะคะแนนจะให้ดูนะคะตรงนี้ค่ะเด็ดยอดไปเขาก็จะแตกกิ่งนี่คือต้นเดียวนะคะสวยมากเลยแตกกิ่งแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเด็ดยอดนะคะแล้วก็เริ่มต้นว่าเราจะต้องทำยังไงพริกของเราถึงจะออกมาสวยแล้วก็ได้ผลแบบนี้นะคะขั้นตอนแรกเริ่มนะคะแนนก็จะทำการเพาะเมล็ดนะคะเพาะเมล็ดพริกโดยการใช้พริกจากเมล็ดสดค่ะลงปลูกลงในถาดหลุมนะคะพองอกแล้วมีใบแท้ประมาณ 1-2 คู่นั้นก็จะเอามาลงถุงดำแบบนี้นะคะกำลังสวยเลยค่ะเมื่อได้ลงถุงดำประมาณนี้นะคะมีใบประมาณ 7-8 คู่นะคะหรือประมาณเนี่ยค่ะที่เพื่อนๆเห็นนะคะให้เพื่อนๆเด็ดยอดพริกให้หมดทุกต้นเลยนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นให้เขาต้นไม่สูงนะคะแล้วก็ใน1ถุงอย่างเนี้ยค่ะแนนใส่ประมาณ3เมล็ดนะคะใน1หลุมอะค่ะเวลาเอามาปลูกเราก็จะได้เป็นกอแบบนี้นะคะเวลาที่เห็นสวยๆค่ะแล้วก็เด็ดยอดพริกทิ้งไปเลยค่ะไม่ต้องเสียดายนะคะเด็ดออกให้หมดเลยค่ะรอให้เขาแตกยอดนะคะไม่งั้นต้นพริกเราจะมีกิ่งน้อยนะคะแล้วก็ต้นสูงชะลูดค่ะแล้วก็ไม่เป็นพุ่มนะคะบะยอดพริกตัวนี้ก็สามารถนำไปทำแกงอ่อมได้นะคะก็อร่อยเหมือนกันนะคะยอดพริกอ่อนค่ะนี่เด็ดออกให้หมดเลยค่ะไม่ต้องเสียดายนะคะพอเราเด็ดแล้วก็เลี้ยงต้นเขาให้สวยเขาจะแตกตาข้างออกนะคะแล้วก็ทรงสวยเป็นพุ่มค่ะนี่เห็นไหมคะแนนปลูกไว้เยอะเลยนะคะก็จะเก็บบางต้นไว้นะคะสำหรับเปรียบเทียบกันนะคะว่าพริกถ้าเราไม่เด็ดยอดพริกนะคะลักษณะของเขาจะเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบเด็ดก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ของแนนนี่เด็ดแบบนี้เลยนะคะแล้วรอให้เขาแตกกิ่งใหม่นะคะแตกยอดข้างตาข้างออกมาค่ะนี่สำหรับตัวนี้นะคะก็คือตัวที่เราทำการเด็ดยอดพริกออกไปแล้วนะคะลักษณะต้นก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะต้นเขาก็จะแข็งแรงนะคะแล้วก็มีกิ่งหลายกิ่งค่ะใน1ต้นนะคะที่เราเด็ดยอดออกไปเดี๋ยวแนนจะให้ดูนะคะว่าตอนแรกที่แนนปลูกประมาณ 2-3 ต้นต่อถุงดํา1ต้นนะคะเมื่อเห็นดูแนนจะให้ดูร่องรอยที่เราเด็ดยอดพริกออกไปนะคะตัวนี้ค่ะเห็นไหมคะนี่คือร่องรอยที่เด็ดยอดพริกออกไปนะคะปลูกต่อได้ประมาณ1เดือนนะคะเขาก็จะได้ต้นประมาณนี้นะคะนี่1เดือนนะคะจะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ได้กิ่งเป็นพุ่มแบบนี้นะคะทรงสวยค่ะเมื่อเราได้แบบนี้เรียบร้อยนะคะเราก็บำรุงนะคะกว่าจะได้แบบนี้นะคะก็ต้องบำรุงด้วย
น้ำหมักชีวภาพที่แนนทำการหมักนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะย้ายช่วงนี้ค่ะเขาต้องการสารอาหารเยอะนะคะเพราะเขากำลังจะแตกช่อดอกนะคะเห็นไหมคะเราก็จะเอาย้ายลงในกระถางทรงสูงนะคะแต่ถ้าแนนหาไม่ได้แนนก็จะใช้กระถางขนาดใหญ่ที่สามารถจุดินได้มากๆอ่ะเพราะว่ารากของพริกนี่เป็นพืชที่มีรากแก้วนะคะเขาดิ่งลงข้างล่างนะคะเราต้องใช้กระถางทรงลึกจะดีค่ะนี่แบบนี้นะคะสวยๆเลยค่ะนี่จะได้แบบนี้กับทุกต้นเลยนะคะสำหรับการลงกระถางนะคะการลงกระถางแล้วก็การบำรุงดินนะคะก่อนที่แนนจะปลูกทุกครั้งนะคะดินที่แนนนำปลูกแนนจะต้องทำการหมักด้วยน้ำหมักชีวภาพนะคะดูจากคลิปก่อนๆ ก็ได้ค่ะแนนจะใส่ดินลงไปแล้วก็รดด้วยน้ำหมักชีวภาพนะคะไว้ประมาณ1สัปดาห์ก่อนหลังจากนั้นแนนถึงจะเอามาปลูกนะคะนี่เห็นไหมคะรอยหักยอดนะคะรอยหักยอดเด็ดยอดตั้งแต่ครั้งแรกนะคะแตกออกมา1ต้นแนนจะนับให้ดูนะคะ1 2 3 4 5นะเก็บไว้ประมาณ5กิ่งค่ะแต่ละกิ่งนี่โหยสวยมากเลยนะคะแนนจะให้ดูว่า1กระถางนะคะนี่คือ1กระถางนะคะเขาจะได้พุ่มใหญ่สวยแบบนี้เลยเห็นไหมคะพุ่มใหญ่สวยจริงๆค่ะนี่คือ1ต้นนะคะเดี๋ยวเพื่อนเห็นไม่ชัดนะคะนี่เลยค่ะสวยมากเลยนะคะแนนยกให้ดูนะคะว่าถ้าเราปลูกพริกแบบนี้นะคะจะได้ผลดีมากนะคะนี่คือ1กระถางนะคะ5ถึง6กิ่งก็จะแตกสวยแบบนี้เป็นพุ่มนะคะแล้วก็จัดระบบให้เขาค่ะแล้วก็ที่สำคัญพริกเขาชอบแดดนะคะชอบแดดประมาณครึ่งวันได้ค่ะแต่ถ้าปลูกไว้ใต้ร่มไม้ก็ต้องให้เขาได้รับแสงด้วยนะคะเพราะถ้างั้นเขาจะบ้าใบแล้วก็ไม่ติดลูกค่ะแต่ถ้าอยากให้เขาติดลูกดีๆนี่ก็คือต้องให้เขาปลูกในที่โล่งนะคะในที่โล่งอยู่ใต้ต้นไม้ได้แต่ต้องได้รับแสงแดดนะคะแต่ถ้าปลูกในต้นไม้แล้วก็ไม่ได้รับแค่แสงสว่างแต่แดดไม่ค่อยได้เจอเขาก็จะไม่ค่อยติดลูกค่ะเขาจะใบเยอะนะคะอยากให้ติดลูกสวยๆก็ต้องแบบนี้ค่ะอันนี้แนนใช้แค่น้ำหมักอย่างเดียวนะคะแนนยังไม่ได้ฉีดพ่นด้วยฮอร์โมนต่างๆเลยนะคะเพราะแนนไม่ค่อยมีเวลาค่ะก็บำรุงอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราปรุงดินให้อร่อยแล้วนะคะปรุงดินให้มีสารอาหารให้ครบแล้วปลูกทีเดียวเราไม่ต้องให้ปุ๋ยอีกเลยค่ะแนนก็จะลดด้วยแค่น้ำหมักอย่างเดียวเลยนะคะก็จะเขียวทั้งสวนแบบนี้ค่ะสวยมากเลยนะคะอันนี้กำลังติดช่อดอกค่ะนี่ช่อดอกกำลังเต็มเลยนะคะกำลังจะแตกช่อดอกค่ะสำหรับใครนะคะถ้าชอบเทคนิคการปลูกพริกของแนนนะคะปลูกพริกในสวนยังไงให้ได้ผลนะคะก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้แนนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปของแนนค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ